Love Machine เป็นวงที่ส่วนตัวผมเองรู้จักมายาวนานแล้วครับแต่ว่ามารู้จักลึกขึ้นจริงจังมากขึ้นก็ช่วงที่ตอนที่ตัวเองได้ทำมีโอกาสทำซีรีส์เรื่อง Coffee Bean ก็เลยอยากจะเอามาประกอบซีรีส์แล้วก็ได้ติดต่อไปแล้วก็ทางวงก็อนุญาตให้เราได้นำมาประกอบซีรีส์ครับตอนนั้นก็เลยทำให้รู้จักวงสลับไม่ชินมากขึ้นจากการกลับไปฟังหลายๆรอบแล้วก็ฟังเพลงอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งมาถึงฮอร์โมนที่ได้ใช้เพลงจันเจ้าประกอบมีหลายเพลงครับแล้วก็นิยามได้แตกต่างกันไปเพลงที่ทำให้ตัวผมเองรู้จักสล็อตแมชชีนก็คือเพลงพาดังนั้นมันก็เลยมีความหมายกับเราส่วนเพลงที่เป็นความทรงจำดีๆหมายถึงว่าพอเพลงนี้ขึ้นมาปุ๊บมันทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาดีๆกับคนที่เรารู้สึกดีๆด้วยก็คือเพลงจันเจ้ากับปรุงครับแต่ว่าส่วนตัวของตัวเองแล้วเนี่ยแบบได้ยินปุ๊บต้องหยุดฟัง MV ขึ้นมาต้องหยุดดูก็คือเพลงเคลิ้มครับที่ชอบเพลงนี้ที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าเคลิ้มมันเป็นเพลงที่ฟังไปแล้วอินง่ายเพราะมันเป็นเรื่องความรักแต่ว่าจังหวะหนึ่งก็บิ้วให้เรารู้สึกอยากลุกขึ้นมาตะโกนกระโดดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเพลงที่ชอบที่สุดถ้าส่วนตัวของตัวเองก็คืออยากดูคอนเสิร์ตแล้วอินก็ต้องไปทำความรู้จักหรือทบทวนเพลงใหม่ๆที่เรายังไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับมันอะไรเงี้ยครับส่วนตัวนะครับเป็นคนชอบเพลงของวงสล็อตแมชชีนมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเข้าไปดูสล็อตแมชชีนเล่นคอนเสิร์ตเราจะรู้สึกถึงบรรยากาศหรือการเพอร์ฟอร์มที่แตกต่างจากวงอื่นเลยครับรู้สึกว่าสล็อตแมชชีนมีความเฉพาะตัวก็อยากเชิญชวนน้องๆทุกคนที่เป็นแฟนสล็อตแมชชีนอย่าพลาดคอนเสิร์ตนี้ครับแล้วก็ใครที่อาจจะเพิ่งได้ฟังเพลงสล็อตแมชชีนเป็นครั้งแรกคิดว่าถ้าตัดสินใจเลือกเข้าไปดูคอนเสิร์ตนี้คิดว่าน่าจะได้มีวงในดวงใจอีกวงนึงเพราะส่วนตัวผมเชื่อว่าสล็อตแมชชีนเป็นวงที่เล่นสดสนุกมากเตรียมเดินทางทะลุกำแพงเสียงสู่จักรวาลของสล็อตแมชชีนเครื่องเดือดราช้างพรีเซนต์สล็อตแมชชีนเดอะมาสเตอร์ชิพไลฟ์แอทอิมแพคอารีนาวิ่งยานพร้อมกัน26สิงหาคมนี้Impact Arena เมืองทองธานีจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์สนับสนุนการออกเดินทางโดยเครื่องดื่มตราช้างร่วมเดินทางโดย AIG บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนขับเคลื่อนโดย VEC Travel Entertainment